بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่มีความประเสริฐมีความดีในรอบสัปดาห์นั่นก็คือเยาว์มุญจุมอะฮ์วันศุกร์วันศุกร์ถือว่าเป็นซัยยิดุลอัยยามเป็นนายของบรรดาวันต่างๆการทำความดีเนี่ยนะครับมันมีการทวีคูณมีการเพิ่มหนึ่งความดีเนี่ยเราจะได้รับขั้นต่ำๆนะพี่น้องครับก็คือ10ผลบุญด้วยกันการกระทำหนึ่งความดีเนี่ยเราจะได้รับอัชรออัมซาลิฮาจะได้ถึง10ผลบุญหรือ10เท่าด้วยกันในหะดีษซอฮีฮ์ได้อธิบายต่อว่าและจะเพิ่มไปถึง700ทำความดีแค่1นะอัลลอฮ์เพิ่มให้ถึง700เท่าและยังพูดต่ออีกว่าอัดออาฟแปลว่าแล้วมันก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกเรื่อยๆแสดงว่าเรื่องของความดีนั้นอัลลอฮ์ให้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยขอให้เรานั้นขยันหมั่นเพียรแล้วกันตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความดีของเรานั้นเพิ่มพูนก็คือในช่วงการเวลาต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่ามีความประเสริฐผมเน้นนะใครบอกอะเวลาดีไม่ดีต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถ้านายกมาบอกเองว่าตรงนี้มันดีนะวันนี้ไม่ดีอันนี้อันตรายนะพี่น้องนี่เรื่องของฤกษ์ยามใช่ไหมวันนี้วันดีวันนี้ทำมาขากินไม่ขึ้นดวงนี้ไม่ถูกกับชะโลกอันนี้ไม่ถูกกับอันนั้นปีชงปีอะไรเนี่ยนี่จะสังเกตว่าอันนี้เป็นของคนฝั่งคนูนถ้าคนฝั่งเรานะฝั่งมุสลิมฝั่งผู้ศรัทธาก็จะบอกว่าวันทุกวันเป็นไงเป็นวันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตินกันอัยยามุนูดาวิลูฮาไบนันนัสอัลลอฮ์ให้วันเวลานั้นมันหมุนมันเวียนมันเปลี่ยนไปลิยานะมัลลอฮุลละซีนาอามะนูเพื่อที่จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงการศรัทธาของเราการเวลาน่ะพี่น้องมันจะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยของจริงหรือเปล่าหรือเอาแค่บางครั้งบางคราวตัวอย่างเช่นความประเสริฐที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ก็คือวันศุกร์วันศุกร์จึงมีซุนนะห์ซุนนะก็คือศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัติเช่นการอ่านซูเราะห์อย่าบอกยาซีนนะไม่ใช่นะซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์กาฟีนะซูเราะห์กาฟีส่วนยาซีนนะอ่านได้ตลอดเลยไม่ต้องอ่านวันศุกร์ก็ได้อ่านได้ทุกวันเลยใช่ไหมกุรอานอ่านได้หมดเลยนะสะดวกวันไหนแต่ถ้าจะเน้นว่าคอร์สเฉพาะวันเนี่ยที่นบีบอกเอาไว้ก็คือซูเราะห์กาฟีบางคนบอกว่าเอาอาจารย์ฉันอ่านไม่ถนัดกาฟีมันยาวอ่านอย่างอื่นได้ไหมก็มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นว่าถ้าเราอยากจะให้มันตรงจากที่นบีบอกเอาไว้หรือฟาดีละที่จะได้เนี่ยหรือความประเสริฐที่จะได้ก็ต้องพยายามที่จะอ่านซูเราะห์กาฟีมีซุนนะห์ให้ขอดุอาในเวลาที่เป็นเวลาที่อัลลอฮ์จะให้การตอบรับหลายๆคนเนี่ยไปเข้าใจหะดีษนี้ว่าเป็นช่วงของคอเตบนั่งแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ยืนช่วงระหว่างกุตบะห์1กับกุตบะห์2ถามว่ามีการอธิบายแบบนี้มั้ยหะดีษเดียวกันนี่แหละแต่เวลาเขาอธิบายเนี่ยอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าเวลานั้นน่ะไม่ตรงกับหะดีษที่ดังกล่าวนี้ก็คือเวลาที่บอกเอาไว้ก็คือเวลาที่คนมักจะหลงลืมไม่ขอดุอาคือเวลาไหนรู้มั้ยเวลาหลังอัสรีเป็นต้นไปช่วงท้ายของวันศุกร์ก็คือวันนี้นะถ้าเรามาวันศุกร์เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บหลังละหมาดอัสรีเนี่ยพี่น้องช่วงนั้นแหละเป็นเวลาที่ดุอามุสตะยับ
อัลเลาะห์จะเปิดเวลาอยู่ช่วงนึงไม่ยาวไม่มากแต่เราไม่รู้ว่ามันช่วงไหนถ้าเราขอดุอาไปตรงกับช่วงที่อัลเลาะห์เปิดรับพอดีก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่การอธิบายที่ว่าอยู่ระหว่าง2ขุตบะห์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออิหม่ามซุยูตีอธิบายเอาไว้นะแต่อุลามะห์ส่วนใหญ่จะอธิบายว่าเป็นเวลาหลังอัสรีในวันศุกร์ที่จะมีเวลานึงที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอามีอะไรอีกมีเรื่องของการอาบน้ำอาบน้ำถามว่าเราก็อาบน้ำทุกวันแหละวันนี้แต่ว่าทำไมวันศุกร์เราพิเศษหน่อยเพราะการอาบน้ำวันศุกร์นั้นถือว่าเป็นซุนนะส่งเสริมส่วนอาบน้ำปกติที่เราอาบกันทุกวันนี่เขาเรียกอาบน้ำหมู่บ้านแปลว่าอะไรอาบน้ำหมู่บ้านก็แปลว่าอาบน้ำทั่วไปถ้าเราไม่มีเนียดว่าที่อาบเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ร่างกายมันหอมจะไม่ได้บุญก็เหมือนอาบน้ำปกติที่เวลาเราเหนื่อยเราก็ไปอาบน้ำเวลาเรามีกลิ่นกายเราก็ไปอาบน้ำถ้าเราไม่มีเนียดถ้าเป็นเรื่องของอาดะแปลว่าเรื่องที่เราทำในชีวิตประจำวันและเราไม่เอาเนียดเข้าไปว่าเพื่ออัลลอฮ์เราไม่ได้บุญกินข้าวได้บุญไหมคนอื่นเขาก็กินเราก็กินถ้าอยากได้บุญต้องเนียดว่าอะไรฮะเรากินข้าวเพื่อจะให้มีแรงทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ถึงจะได้บุญนี่ก็คือประเด็นแต่ถ้าเกิดเราอาบน้ำวันศุกร์อาบน้ำในวันศุกร์อันนี้มีบทบัญญัติในเรื่องราวของศาสนาฮุกกลมของมันก็คือซุนนะมุอักกะดะเป็นซุนนะที่ส่งเสริมให้เรานั้นทำการอาบน้ำผู้ชายนะไปละหมาดวันศุกร์แต่อันนี้เฉพาะคนที่จะไปละหมาดเท่านั้นนะไม่เหมือนละหมาดอีดเหมือนอาบน้ำวันอีดละหมาดอีดเนี่ยเอาทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับเพราะว่าวันอีดเนี่ยศาสนาส่งเสริมแบบนี้ว่าแม้แต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็ให้ออกไปแต่ให้จัดพื้นที่เอาไว้ในสมัยนบีในละหมาดที่มุซอลลาในที่มุซอลลาถามว่าสมัยนี้ละหมาดในสุราผิดไหมไม่ผิดเลยพี่น้องไม่ใช่เรื่องผิดอะไรจะทำยังไงมัสยิดในเมืองเนี่ยอติกอย่างเงี้ยมัสยิดที่ศูนย์กลางอย่างเงี้ยจะเอาที่ไหนไปละหมาดก็ต้องละหมาดบนสุราไม่มีปัญหาอิหม่ามชาฟีบอกว่าแบบนี้เนี่ยอัฟดอลกว่ากรณีแบบนี้นะคือกรณีที่มันไม่มีพื้นที่เนี่ยก็ละหมาดในมัสยิดไม่มีปัญหาอะไรในเมืองนอกเนี่ยที่เขาละหมาดที่มุซอลลาเนี่ยก็ทำแบบนี้มุสมัสยิดเนี่ยมันติดกันเยอะและอยากจะได้เขาเรียกว่าพลังในวันอีดเขาทำไงรู้ไหมรัฐบาลเขาจะสั่งปิดมัสยิดเลยแล้วก็ไปจัดลานใหญ่ๆเช่นสนามกีฬาแล้วก็ให้คนทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็เวลาถ่ายภาพออกมาพี่น้องมันเห็นมันอะไรมันเห็นถึงพลังของคนมุสลิมที่มารวมตัวกันเป็นหมื่นๆคนมาร่วมละหมาดอันนี้เขาก็จะเป็นเรื่องของที่ต่างประเทศนะครับถ้าบ้านเรานี่มีปัญหาวันอีดเนี่ยส่งเสริมให้ออกกันมาหมดแล้วก็มีซุนนะห์ให้อาบน้ำอาบน้ำวันอีดส่วนวันศุกร์นี่เฉพาะคนที่มาแล้วฮะมาละหมาดวันศุกร์เท่านั้นนะครับ ประเด็นต่อมาเรื่องของซอดาเกาะห์เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีตัวบทยืนยันหลักฐานถึงความประเสริฐในการทำในวันศุกร์แต่เป็นการปฏิบัติของชาวซะลัฟยกตัวอย่างเช่นเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาหรือบรรดาอุลามะหรือบรรดาชาวซะลัฟนะครับในยุคก่อนๆเนี่ยบรรดาปราชญ์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะแนะนำว่าทุกครั้งที่ออกไปละหมาดมัสยิดในวันศุกร์เนี่ยก็จะติดเศษขนมปังมั่งขนมปังมั่งเพื่อที่จะไปให้คนที่อะไรฮะคนที่ยากจนที่เขาไม่มีอาหารทานเนี่ยได้ทานถ้าบ้านเรานี่ถ้าจะเตรียมแกงมัสมั่นเตรียมอะไรไปเดี๋ยวมันเยอะใช่ไหมก็สตางค์นั่นแหละใส่ติดกระเป๋าไป20บาท30บาทแล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็หยอดตู้มั่งมัสยิดนะหยอดตู้มัสยิดมั่งหรือถ้ามีคนที่เขามานั่งขอเราก็ให้ทำบุญในวันศุกร์นะนี่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของศาสนาทำไมถึงได้ผลบุญเยอะเพราะเป็นวันดีเป็นวันที่ซะอีดุลอัยยามเป็นวันแห่งความประเสริฐแต่ถามว่าทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวันเลยซอดาเกาะห์เนาะคำว่าซอดาเกาะห์นะวันนี้ข้อแรกที่จะมาพูดกับพี่น้องเนี่ยคำว่าซอดาเกาะห์เนี่ยไม่ได้หมายถึงการให้เพียงแค่สตังค์ให้แก่เงินเท่านั้น
มันยังรวมถึงการกล่าวซิกิรนะกล่าวซิกิรกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยมาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายุสบิฮุอะลากุลลิซุลามามินอะฮาดิกุมซอดะกอตุนนบีบอกว่าในแต่ละเช้านั้นพวกท่านคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายซอดะกานบีสั่งเลยนะว่าให้ท่านน่ะมีหน้าที่ที่จะจ่ายซอดะกาจ่ายที่ไหนอ่ะกุลลิซุลามาสำหรับทุกๆข้อต่อในร่างกายจ่ายซอดะกาตรงนี้ก็คือจ่ายให้กับสำหรับไหนฮะสำหรับข้อต่อในร่างกายพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีมือมีนิ้วมีแขนท่านจะสังเกตว่ามือของเราเนี่ยความมหัศจรรย์นะที่อัลลอฮฺให้เราใช้มือเนี่ยในการจับสิ่งของได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากที่มือของเราเนี่ยมันมีอะไรฮะมันมีข้อต่อของนิ้วมันสามารถที่จะขยับได้และนิ้วที่มีการที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับคือนิ้วโป้งอิบราฮิมนิ้วโป้งถ้าไม่มีนิ้วโป้งพี่น้องจะจับอะไรไม่ได้เลยจะจับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะคอนโทรลไม่ได้การจับที่จะมั่นคงจะแน่นต้องมาจากนิ้วโป้งนั้น5นิ้วที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเรามองนิ้วตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะที่อัลเลาะห์ให้มาคนไม่มีมือเนี่ยพี่น้องครับนะจะสังเกตว่าชีวิตเขาก็จะลำบากหน่อยนะแสดงว่าข้อต่อของเราเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ซอดะกอฮ์กับมันมือเนี่ยมันงอได้เพราะอะไรครับเพราะข้อต่อเราลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งได้ก็เพราะข้อต่อเนี่ยมันทำงานลองข้อต่อนึงไม่ทำงานลองดูสิเกิดอะไรขึ้นบางคนนิ้วล็อกนิ้วล็อกเครียดแล้วแค่นิ้วล็อกเนี่ยแก้กันไม่ได้แล้วบางคนเกากินขาปวดข้อต่อใช่ไหมปวดเข่าต้องไปผ่านนู่นผ่านพาเขาพาอะไรหมดเงินหมดทองเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอย่างดีเลยนะฟะกุลลุตัสบีฮาตินซอดากอตุนนบีก็บอกต่อว่าการกล่าวตัสบีทำยังไงอ่ะที่จะเป็นการจ่ายซอดากอนบีก็บอกว่าไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแค่กล่าวเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอดากอแล้วกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยวะกุลลุตะห์มีดะตินซอดะกอตุนการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์1ครั้งเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเป็นซอดะกอแล้ววะกุลลุตะห์ลีละตินซอดะกอการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะก็ถือว่าเป็นซอดะกอแล้วการกล่าวว่าอะไรอีกวะกุลลุตักบีรอตินซอดะกอการกล่าวอัลลอฮุอักบัรก็ถือว่าเป็นอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นซอดากอแล้วนะประเด็นว่าวันนี้เรากล่าวอะไรเช้ามาเรากล่าวอะไรบ้างบางคนนี่ยังบ่นสามีไม่เลิกเลยนะเช้ามานี่บ่นสามีก่อนเลยแทนจะอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวซิกิรไปสินะครับหรือบางคนก็ยังบ่นลูกไม่ออกยังไม่บ่นลูกไม่เลิกทำไมรู้ไหมเพราะลูกยังไม่กลับเลยเมื่อคืนไม่รู้ไปไหนกันไม่รู้นี่เขาไปประกาศก็ตามหาสัตว์ที่หายใช่ไหมแมวหายเนี่ยประกาศที่ลูกหายไป3วันยังไม่รู้แล้วลูกอยู่ไหนนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าเรานี่นะบิงออกมาแล้วนี่ต้องเอาใจใส่นะลูกเรานะครับอย่าให้ไปอะไรไปมั่วสุมอยู่ที่ไหนนะครับต้องตามหน่อยนะอัมรุนบินมารูฟีซอดะกอใช้ไปทำความดีนี่ก็ได้บุญแล้วนะครับวะนะยุนอานินมุ่งการการห้ามปามกันในเรื่องความชั่วก็ถือว่าซอดากอฮ์วะยุจซิอูมินซาลิกะรอกอะตานียัรกะอูฮูมามินดูฮานบีบอกว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ว่างจริงๆนะเกิดไม่ว่างโอ้โหอาจารย์ฉันนี่เป็นแม่ค้าแต่เช้าอ่ะใช่ไหมต้องตื่นมาตีสี่มาต้มโจ๊กมาทำก๋วยจั๊บขายที่ตลาดโอ้ฉันไม่มีเวลาละหมาดละหมาดซุบฮ์เสร็จฉันก็ต้องง่วนกับการทำงานแล้วไม่มีเวลามากล่าวตัสบีฮ์ตะฮ์มีดอะไรที่อาจารย์บอกหรอกทำยังไงอ่ะนบีบอกว่ายุจซิอูฮูมินซาลิกะ
ไอ้ดังกล่าวที่พูดมาทั้งหมดนี้นะถ้าหากไม่มีเวลาที่จะทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยท่านขอให้ทำอย่างหนึ่งแทนเขาเรียกรอกาแต่ยะรกาอูมะมีนัดดูฮาให้ละหมาดดูฮาสองรอกาเนี่ยพอแล้วนั้นเราก็เลือกว่าเราจะทำมาไหนถ้าได้ทั้งคู่ไปไงดีเลยแปลว่าเช้ามาเราก็กล่าวที่นบีบอกนั่นแหละแล้วพอสายๆหน่อยเราก็ละหมาดดูฮาได้ทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาสักอันนึงเราอาจจะไม่มีเวลาละหมาดดูฮาแต่เราเนี่ยปากเราว่าว่าปากเราไม่ว่าปากเราว่างเนี่ยเราก็ว่าไปแต่ถ้าปากเราอาจจะแบบแหมวันนี้ฉันเจ็บคอเหลือเกินว่าไม่ค่อยดีว่าไม่ค่อยได้ก็ละหมาดดูฮาเนี่ยนะแค่เท่าไหร่2รอกาตน้อยสุดเลยมากสุดเนี่ยอุลามะบอกว่าในฮะดีษนบีบอก8นะนี่มีคีลาฟกันนะครับมี8มี12แล้วก็มีไม่จำกัดทำได้ทั้งหมดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องให้เยอะหรอกเอาแค่2เนี่ยเราก็ถือว่าเก่งแล้วแค่2นี่ถือว่าเก่งแล้วเพราะเวลาดูฮาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเวลาที่คนเนี่ยมักจะง่วนอยู่กับการทำมาหากินจริงไม่จริงใช่ไหมไอ้เวลาตลาดนี่แหละดูฮาเนี่ยเวลาตาเวลาออกตลาดเลยแต่ถ้าเกิดเราฝึกเป็นนิสัยนะสมมติใครคนหนึ่งที่ทำงานสายหน่อยออกงานเจ็ดโมงเนี่ยก่อนจะออกงานเนี่ยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วทำไงอ่ะสองรอกาตก่อนดูฮาก่อนออกไปเลยฮะก่อนไปทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยเราออกก่อนจะออกมาฟังบรรยายศาสนาออกมาบรรยายศาสนาเนี่ยได้ก็ละสองรอกาตออกมาก่อนละหมาดดูฮาก่อนละหมาดดูฮาละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านส่วนในกรณีละหมาดที่มัสยิดนี่กรณีคนที่เขาไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดแล้วเขาก็นั่งดิเกตจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาก็ละหมาดสองรอกาตอันนี้ฟาดีละเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผลบุญทำพัดและก็อุมรอกอันนี้ของผู้ชายเขาอ่ะเขาไปละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเสร็จแล้วเขานั่งนั่นดูให้ดีนะไอ้บางเรามันกลับมาช้าหน่อยไปละหมาดซุบฮ์เอ๊ะทำไมมันกลับมาช้าเหลือเกินบอกเนี่ยบางฉันเนี่ยนั่งดิเกตเปล่านั่งน้ำชาไม่ใช่สิเกตนั่งอยู่หน้ารับชาแต่การไปถ้านั่งในสุราโอนั่งสิเกตไปเรื่อยๆอ่านกุรอานพอดวงอาทิตย์ได้ขึ้นนึกไปไงฮะขึ้นละหมาดสองรอกาตดูฮาเนี่ยผลบุญอัลลอฮ์นบีบอกว่าไงเท่ากับทำฮัจญ์พี่น้องจะเห็นว่าความดีเนี่ยบางคนนี่เก็บตังค์เนาะอยากไปทำฮัจญ์มากเลยเพราะว่าฮัจญ์นี่ไม่บังคับนะสำหรับคนที่มีความสามารถตังค์ไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บังคับหรอกนะแต่อยากไปอ่ะผลบุญมันเยอะเหลือเกินแต่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ผลบุญที่มันอยู่ในรอบตัวเราที่มันเป็นชีวิตประจำวันที่มันง่ายๆเนี่ยผลบุญก็เยอะเนี่ยเรื่องของการละหมาดดูฮาเรื่องของการทำซอดาเกาะห์การกล่าวตัสบีห์เนี่ยแต่บางทีเราจะไปเล่นของใหญ่อย่างเดียวไงไปเล่นไอ้ของใหญ่ๆอย่างเดียวเลยไอ้ของเล็กๆที่มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยใส่ใจกันนะครับนั้นละหมาดดูฮานี่ทำได้ทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันไหนห้ามละหมาดนะอาจารย์แล้วคนมีประจำเดือนอันนี้ห้ามอยู่แล้วคนประจำเดือนนี่ห้ามถ้าเป็นประจำเดือนก็ให้เอาอับบนอย่างเดียวคืออะไรฮะกล่าวตัสบีห์ตะห์มีดไปส่วนละหมาดดูฮาก็เว้นเอาไว้แต่ถ้าไม่มีประจำเดือนก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับอ่ะ มาเรื่องฟิกอย่างง่ายนะครับในหนังสือของเชคซอลและอัลบิลกอนิมอัลอัสดานอัลซัดลานนะครับอัลซัดลานแม่ชื่อนะครับก็หนังสือนี้เป็นหนังสือที่เป็นมูลักคอสนะเขาก็ย่อๆมานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเอาจากทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องตอฮาเราะห์ตอฮาเราะห์ครั้งที่แล้วผมบอกไปไหมว่าฟิกเนี่ยมันควบคุมอะไรบ้างนะครับฟิกนี่พี่น้องครับอย่างแรกเลยจุดเด่นของฟิกก็คือว่ามันเป็นเรื่องของวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากฎหมายของอัลลอฮฺนั้นถ้าใครก็ตามพี่น้องครับที่รู้สึกว่าแม่ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาตรานี้ของอัลลอฮฺเลยเนี่ยกฎหมายของอัลลอฮฺเลยเนี่ยพี่น้องอันนี้อันตรายนะห้ามปฏิเสธนะครับต่อกฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีรากฐานมาจากวะฮยูก็คือวะฮีนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานลงมาพี่น้องจะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้กฎหมายของไทยเราเนี่ยมีช่องโหว่ทั้งนั้นแหละลองไปดูสิ
พอมีสตังค์หน่อยอ่ะเป็นไงฮะเดี๋ยวก็ยกฟ้องมีสตังค์หน่อยนะคนที่ฆ่าคนอย่างโหดๆเลยพี่น้องถ้าเกิดใครเคยดูข่าวเนี่ยมันจะมีกรณีคนหนึ่งที่ฆ่าแขวนคอยกครอบครัวเลยชื่อสักปากรอนะที่ใต้เขามาทวงหนี้วัวไงไม่รู้แหละสุดท้ายแล้วไอ้คนนี้เขาไม่บอกเขาก็จับแขวนคอที่บันไดบ้านนะเรียงกันเป็นศพเนี่ยไม่ต่ำถ้าจำไม่ผิดนะ5ศพ6ศพไล่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อตั้งแต่อะไรเลยแล้วก็ล่าสุดก็มีไอ้ที่ฆ่ายกครัวเนี่ยมุสลิมเราด้วยนะบางฟัดอะไรเนี่ยปรากฏว่าไอ้กรณีนี้เขาตัดสินประหารชีวิตไปเลยแต่ว่าไอ้กรณีก่อนหน้านี้สักปากรออะไรเนี่ยปรากฏว่าติดไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วแต่สุดท้ายก็มาถูกยิงตายหน้าคุกที่มายุ่งคือยิงตายหลังจากกลับออกมาจากคุกเพราะคนก็จองไว้แล้วเพราะพึ่งกฎหมายทางไทยไม่ได้ทำไมอ่ะก็แป๊บเดียวก็ออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วกรณีที่ไปฆ่าหันศพเอาภรรยานึกว่าภรรยาเป็นวัวหรือไงไม่รู้เป็นแพะมั้งพอฆ่าเสร็จแล้วหันใส่โยนแล้วนะเอาไปใส่ในคัดโคกกดทิ้งลงไปทุกวันนี้ก็น่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ฆ่าคนนะแต่ถ้าเป็นกฎหมายอิสลามนี่นะครับอันนัฟบินนัฟชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่จัดการเด็ดคืออะไรฮะเป็นการเด็ดขาดของเรื่องของกฎหมายนั้นจะเห็นว่าบ้านเรานี่ฆ่ากันเป็นปากเป็นปานะมีแต่ข่าวฆ่ากันไม่พอใจกันทะเลาะรถเฉี่ยวกันก็แทงกันตายเพราะเขาไม่ได้คิดถึงไงว่าแหนติดคุกมากี่ปีก็ออกแล้วเขาว่างั้นแต่สำหรับอิสลามเนี่ยคุณจะไปทำอะไรเขาเนี่ยคุณต้องโดนคืนเหมือนกันหมดเลยครั้งหนึ่งอัมรุมอาสไปเป็นผู้ปกครองที่ประเทศไหนประเทศอียิปต์เวลาอิสลามไปปกครองประเทศไหนเนี่ยจะไม่บังคับนะครับให้คนมาเข้ารีดพูดเข้ารีดไม่ได้ยินสมัยนะเข้ารีดแปลว่าจะไม่บังคับให้ใครนั้นมาเลื่อมใสในศาสนาอิสลามถ้าไม่รับอิสลามคุณตายไม่มีและอิกรอฮฺฟิดดีนในบัญญัติของอิสลามบอกว่าไงฮะไม่มีการบังคับในเรื่องของการนับถือศาสนาคุณจะมาเข้ารับอิสลามเราต้องถามก่อนว่ามีใครบังคับคุณไหมถ้าไม่มีด้วยกับอิสระเราก็ถึงจะให้ถึงอะไรฮะถึงจะจัดการให้เขากล่าวชาดะแต่ถ้าเกิดเป็นการบังคับให้เข้าอิสลามอันนี้ไม่ใช่หลักการศาสนาไม่บังคับแต่เวลามาเข้าแล้วนี่จะต้องบังคับแล้วนะคืออะไรเมื่อเข้าแล้วนี่ต้องมาปฏิบัตินะจะมาทำเป็นเล่นๆไม่สนใจนะวันนึงเป็นมุสลิมอีกวันนึงอะไรฮะไปเข้าสำนักหมอทรงดูหมอดูอันนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ถ้าฤทธิ์ด้านนี่มีปัญหาแล้วถ้าไม่กลับมาก็ในภายใน3วันเขาจะเอาไปประหารชีวิตแต่อีกตอนเข้าเนี่ยศาสนาไม่บังคับแต่ถ้าจะออกเนี่ยไม่ได้ดังนั้นการเข้ารับสื่อศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้ถูกบังคับเวลาอิสลามไปปกครองที่ประเทศไหนก็จะไม่ได้บังคับให้ประชาชนในเมืองนั้นต้องรับอิสลามแต่เรามีหน้าที่ทำไงฮะเรียกร้องเชิญชวนให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจศาสนาอิสลามปรากฏว่าก็มีการแข่งม้าเกิดขึ้นแล้วก็มีลูกของอัมรุนอาสเนี่ยลงแข่งด้วยปรากฏว่าแข่งไปแข่งมาลูกของเขาแพ้ลูกของอัมรุนอาสแพ้พอแพ้เสร็จแล้วเป็นไงฮะก็ไม่พอใจคนที่ชนะเพราะมันเป็นชาวบ้านเป็นเขาเรียนนักเรียนนักเลงท้องถิ่นเลยนะคนถิ่นมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วก็เลยเอาไม้ไปตีหัวเขาหัวก็แตกพอหัวแตกเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเป็นลูกเจ้าเมืองไงนะคนใหญ่คนโตก็เลยไปปรึกษากับคุณพ่อนะครับแล้วก็เลยเดินทางไปร้องทุกข์ที่เมืองมะดีนะห์เลยร้องทุกข์กับใครรู้ไหมท่านอุมัรบินคอตตอบว่าถูกลูกของเจ้าเมืองเนี่ยตีหัวแตกด้วยกับความอะไรฮะด้วยกับความโมโหโทสะหรือด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกต้องแล้วกันแหละที่ไปตีเขาเนี่ยท่านอุมัรก็เรียกเลยครับเรียกมาสอบสวนท่านอุมัรบินคอตตอบเรียกมาสอบสวนเลยสอบสวนไปสอบสวนมาก็เป็นเรื่องจริงก็
ตัดสินให้มีการกิซอสกิซอสแปลว่าทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับเหมือนกันถ้าไปตีเขาเป็นบาดแผลหนึ่งอะไรหนึ่งเซนติเมตรแล้วกันหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยเราก็ต้องถูกตีเหมือนกันที่เดียวกันด้วยก็ถูกตีไปถูกตีไปนะครับหลังจากนั้นก็อุมัรก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลงโทษพ่อด้วยคนคนนั้นบอกไม่ต้องทำไมอ่ะก็พ่อเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรก็เลยอบรมสั่งสอนไปว่าท่านไปปกครองประเทศไหนเนี่ยอย่าได้ใช้อำนาจไปรังแกคนแล้วก็ต้องดูแลคนในวงกรของท่านด้วยว่าไปใช้อำนาจเนี่ยไปรังแกคนไหมไปรอเลมไปทำร้ายคนหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเป็นไงฮะมันจะเกิดความกระด้างขึ้นมาเกิดการต่อต้านขึ้นมาดังนั้นนี่คือความยุติธรรมในศาสนาอิสลามแม้กระทั่งคนคนหนึ่งนะครับที่พยายามใช้เส้นใช้สายในการที่จะให้ยกเลิกการตัดมือเรื่องของการขโมยเนี่ยเมื่อถึงกระบวนความนะเมื่อถึงกระบวนความแล้วไม่สามารถที่ยอมความกันได้ปรากฏว่าก็มาบอกให้นบีเนี่ยนะครับอย่าได้เอาเรื่องเลยนบีก็เลยบอกเลยว่าหากเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับลูกสาวของท่านท่านจะเป็นคนตัดมือลูกสาวของท่านด้วยกับตัวของท่านเองนี่แสดงว่าไม่มีนะมายกเว้นคนนี้ยกเว้นคนนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดกฎหมายอิสลามเนี่ยเหมือนกันหมดถูกบังคับเหมือนกันหมดข้อที่สองก็คือมีความครอบคลุมในชีวิตผมบอกไปแล้วนะครับเช่นเรื่องของกฎหมายครอบครัวนะครับการแต่งงานการหย่าร้างการสืบสายการจ่ายค่าเลี้ยงดูการแบ่งมรดกความสัมพันธ์การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาการทำดีกับเครือญาติ 2.2 การทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมปัจเจกบุคคลเช่นการแลกเปลี่ยนการซื้อการเช่าการจำนำการจำนองการร่วมหุ้นการยืมการทำตามสัญญา 2.3 ว่าด้วยเรื่องของอาชญากรรมบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องชีวิตเช่นการไปฆ่าคนตายเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินเช่นของการขโมยการละเมิดเกียรติเช่นไปกล่าวหาคนใดคนหนึ่งเขาเรียกกอซับไปกล่าวหาคนใดคนหนึ่งว่าทำซีนาและเขาไม่ได้ทำและไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยว่าเขาทำจริงหรือไม่จริงไปกล่าวขึ้นมาลอยๆเนี่ยศาสนาบอกว่าไอ้คนที่ถูกกับไอ้คนที่ไปกล่าวหาเขาต้องถูกเฆี่ยน80ทีเรียกว่าก้อนดับนั้นอย่ามาปากค่อยกันนะพี่น้องบางทีเนี่ยเราเห็นเขาเดินด้วยกันเนี่ยเราก็ไปไกลเลยจินตนาการว่าเขาไปนู่นไปนี่เนี่ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของก้อนดับคือการกล่าวหานะครับสิทธิต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะอย่างที่มีเรื่องราวกันมาว่าเรื่องของอะไรฮะในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเชื่อหลากหลายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ห้ามเอาไว้ในเรื่องของการที่จะไปบริภาคไปวิจารณ์นะครับถึงความเชื่ออย่างอื่นนะแต่ถ้าเราจะสอนเนี่ยเราสอนในเรื่องของหลักการของเรานะเพราะเรื่องของการเยาะเย้ยเนี่ยอิสลามไม่ส่งเสริมนะลายัสคอร์เกามุนจะไปเยาะเย้ยกลุ่มชนนั้นกลุ่มชนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ 2.5 ว่าด้วยเรื่องของการปกครองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปกครองตามหลักนะเขาเรียกว่าชูรอนะครับนะหลักชูรอนะการได้มาการคัดสรรมาผู้นำ2.6 ก็คือกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้จะเป็นเรื่องที่ลึกๆแล้วนะครับเรื่องของการศึกสงครามการกฎของการออกยิฮาดความสัมพันธ์อะลากอดาวลียะ 2.7 ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจการคลังนะเรื่องของการใบตุ้นม้านการแจกจ่ายทรัพย์สินการจัดระบบความสัมพันธ์ของคนรวยและคนจนนะครับการแจกจ่ายพระคลังต่างๆนะแล้วก็ 2.8แม้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องฟิกด้วยก็คือเรื่องของจรรยามารยาทต่างๆคุณธรรมต่างๆการกระจายบรรยากาศของความดีงามการช่วยเหลือกันความมีเมตตาต่อกันนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของฟิกทั้งนั้นนี่คือความครอบคลุมนะครับของนิติศาสตร์อิสลามที่มันครอบคลุมในเรื่องทุกอย่างในชีวิตของเราหมดเลย
ข้อที่3เขาบอกว่ามีความเป็นศาสนาทั้งในด้านการอนุมัติและข้อห้ามนะมีความเป็นศาสนาทั้งในด้านอนุมัติและข้อห้ามคือยังไงอ่ะก็คือในโลกของเรานี้เนี่ยนะครับที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราถ้าบอกว่าฮาลาลฮารอมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเรื่องของอาหารอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วฮาลาลฮารอมเนี่ยมันคือชีวิตของเราเลยนะเราต้องแยกให้ได้นะอันนี้ฮาลาลไหมอันนี้ฮารอมไหมงานเนี่ยเอาง่ายๆเรื่องงานที่เราไปปฏิบัติที่เราไปทำงานเนี่ยอาชีพที่ฮารอมมีอะไรบ้างจะส่งลูกหลานเราเรียนเนี่ยไปเรียนสามัญไม่ได้ว่าเลยนะต้องเคยถามไหมว่าลูกเราจะมาทำอาชีพอะไรผมเคยเจอที่แบบแปลกมากสามีเนี่ยเป็นครูสอนฟะดูอีนสามีเป็นครูสอนฟะดูอีนสอนกุรอานสอนกุรอานนะใส่หมวกกับย่ออย่างผมเนี่ยใส่เสื้อกุรงใส่สโรงภรรยาทำงานอยู่ธนาคารดอกเบี้ยหัวไม่คุมด้วยแล้วเขาบอกมันอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะอีกคนนึงไปทำงานศาสนาอย่างดีเลยส่วนภรรยาเนี่ยปล่อยไปทำงานธนาคารดอกเบี้ยหัวก็ไม่คุมอีกอยู่กันยังไงมันหาจุดลงตัวกันยังไงในเมื่ออีกคนนึงทำงานที่อาชีพที่ฮารอมอีกคนนึงทำงานอาชีพของที่ศาสนาส่งเสริมอย่างมากคอยดูนะในเรื่องของการสอนกุรอานหรือเขาไม่ได้พิถีพิถันไม่ได้ใส่ใจทำงานเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับแอลกอฮอล์แบบเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับต้องพยายามนะหาเรื่องที่มันฮาลาลผมนึกบอกว่าคนคนหนึ่งนะเป็นพนักงานกทม.เนี่ยกวาดขยะข้างถนนเขาคุมขยะเรียบร้อยเขากวาดขยะข้างถนนเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกดีกว่าพนักงานที่เป็นแอร์โฮสเตสเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์บนเครื่องบินเงินเดือนนี่ต่างกันลิบลับนะแต่คนที่เขาเป็นพนักงานกวาดถนนเนี่ยดีกว่าทำไมอ่ะเพราะเขาเป็นอาชีพที่ฮาลาลพอถึงเวลาเขาก็ได้ละหมาดเงินออกมันจะไม่ได้ไปเยอะหรอกแต่อาชีพเขาฮาลาลแต่ไอ้นั่นน่ะที่ขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยพอเขาเรียกเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์หัวก็ไม่ได้คุ้มฮิญาบนี่นะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยอันไหนมันคุ้มกว่านะครับข้อที่4นะครับมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมนั่นแหละการศาสนาเนี่ยเรื่องของการคดโกงอิสลามชอบไหมไม่ชอบในฮะดีษบอกมันก็ชนะฟาไลซามินนาฮะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่โกงไม่ใช่พวกของเราโกงนี่พี่น้องหมายความว่ามันมีการปกปิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการโกหกเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่โกหกหรอกแต่ใช้เขาเรียกอะไรนะปกปิดไปดูนะในหะดีษครั้งหนึ่งที่นบีเล่าให้ฟังก่อนที่นบีจะพูดว่ามันก็ชนะฟาไลซามินนาเนี่ยเกิดขึ้นในกรณีที่นบีเดินไปผ่านที่ตลาดปรากฏว่าสมัยก่อนนี่เขาก็ขายข้าวกันนะแล้วเขาก็เอาข้าวอะไรเอาข้าวที่เปียกเนี่ยนะครับเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เอาข้าวแห้งเนี่ยนะเอาไว้ข้างบนนบีผ่านมานบีก็เลยเอามือเนี่ยนะครับล้วงลงไปข้างล่างปรากฏว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันข้าวดีไอ้ข้างล่างมันข้าวชื้นความชื้นมันก็ติดมือขึ้นมานบีก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าวของท่านชายคนนี้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฝนทำมันครับก็คือมันเปียกฝนไงอาจจะเก็บไม่ทันมันก็เปียกนบีก็เลยบอกว่าหากท่านจะขายข้าวที่ชื้นกับข้าวที่แห้งท่านต้องแยกกองกันให้เรียบร้อยหมายความว่าไงข้าวชื้นท่านก็แยกออกมาตะกร้าหนึ่งข้าวดีเนี่ยก็ต้องแยกไปอย่าเอามาเอาไอ้ของไม่ดีมาไว้ข้างล่างแล้วก็ไอ้ของดีมากบไว้ข้างบนเวลาตักก็ตักรวมๆกันไปพยายามตักข้างล่างให้เยอะด้วยพี่น้องจะเห็นว่าเงาะที่เขาขายกันเป็นกองเนี่ยพอดูข้างหน้าปั๊บเนี่ยแม่สดเหลือเกินแดงมาเลยพอซื้อกลับมาบ้านโอ้โหเน่าครึ่งถุงทำไมอ่ะเพราะมันตักของน้ำเน่าให้ไอ้ข้างหน้าเป็นไงมันฉีดน้ำอย่างดีเลยเห็นไหม
บางคนเจอเป็นไงฮะปลาหมึกยัดมันเข้าไปให้อย่างนี้สอดไส้กันมาเยอะแล้วถามว่าคุณทำแบบนี้อัลเลาะห์ให้เจริญป่ะลองไปดูเถอะถามว่าคนเจอแบบนี้ถามเขาจะกลับไปซื้อร้านคุณอีกไหมไม่มีมีแต่ด่าคุณด้วยใช่ไหมล่ะท่านศาสนาถึงบอกว่าทำแบบนี้มันกินได้ครั้งเดียวที่เหลือเป็นไงฮะเจ๊งแต่ถ้าเกิดคุณแถมล่ะเอาของดีให้แล้วแถมนะเดี๋ยวเขาหน้าเขาก็เดินมาซื้อร้านคุณต่อแล้วก็เป็นเรื่องที่อะไรนบีบอกมันก็ชนะฟาไลซามินนาใครก็ตามที่โกงไม่ใช่พวกของเรานั้นหลักการศาสนานี่พี่น้องอย่ามองแค่ละหมาดอย่างเดียวโอ้ว่าฟิกนี่ต้องมาเลี้ยงเรื่องละหมาดเนี่ยเรื่องโกงก็เข้าไปหมดเลยการค้าขายแบบไหนที่จะได้รับผลบุญมีความจำเริญนบีจะไม่ให้อัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญสำหรับการค้าขายที่มีการปกปิดและก็การอะไรฮะการโกหกเกิดขึ้นเรากล้าไหมถ้าเราจะซื้อของเราจะขายของสักอย่างหนึ่งแล้วเรากล้าบอกของนั้นมีตำหนิอะไรบ้างถ้าเจอแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เลยนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่เจอหรอกกลับมาบ้านเพิ่งเจอโอ้โหเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลือกที่ร้านไม่เห็นบอกอะไรเลยดีทุกอย่างเลยทำไมอ่ะทั้งหมดดีทุกอย่างเพราะต้องการจะขายเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้นึกถึงอะไรครับเวลาคนที่เขาได้ของไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบไหนนะ ดังนั้นเรื่องของการเชื่อถือกันเนี่ยคนเขาเรียกซิกอนะซิกอแปลว่าหรือว่าอามานะสมัยก่อนนี่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วเขาทำการค้าขายด้วยนะเขารู้สึกแบบสบายใจอ่ะเพราะมุสลิมไม่โกงไม่โกงท้าช่างเพราะในกุรอานบอกอยู่แล้วมุสลิมไม่ปกปิดข้อบกพร่องมุสลิมรักษาเวลาถึงเวลาจ่ายวันไหนก็คือจ่ายมุสลิมชดใช้หนี้ไม่มีเบี้ยวหนี้เพราะเรื่องของหนี้ไม่ได้เลยเรื่องใหญ่ตายชะฮีดนะผลบุญขนาดไหนอัลลอฮ์ให้หมดเลยลบหมดเลยยกเว้นเรื่องหนี้อัลลอฮ์ไม่ยกให้ตายชะฮีดอัลลอฮ์ไม่ยกอะไรให้หนี้สินแต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วก็มาทำการค้าขายมาทำสัญญากับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมตรงข้ามหมดเลยครับไอ้ที่โกงๆนี่นะแขกก่อนเลยไปก่อนเลยไอ้ที่ว่าเบี้ยวนี่นะนี่แหละตัวดีเลยกลายเป็นไอ้คุณลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยมาอยู่ในคนมุสลิมบางคนแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียกันหมดผู้รับเหมาก่อสร้างทำกับมุสลิมมา3เจ้าพี่น้องโกงทั้ง3เจ้าเลยพอไปทำกับคนจีนมั่งคนเจ๊กมั่งคนจีนมั่งเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันแถมให้ด้วยทำอย่างดีมาเป๊ะเข้างาน9โมงนี่8โมงมาเข้าแล้วแขกเราเด้อนู่นกับเที่ยงกับมานี่ไอ้ของดีๆเนี่ยเราไปให้คนอื่นหมดเลยความจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกบางคนเนี่ยนะที่เขามารับอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้รับอิสลามด้วยกับเรื่องของอะไรนะเรื่องของละหมาดเรื่องของอะไรเลยเขารับอิสลามด้วยกับจรรยามารยาทของคนที่เขาคุยด้วยคนบางคนนี่รับอิสลามเพราะมารยาทเลยนะมารยาทดีมากนะครับแล้วก็การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ดีมากคำพูดคำจาดีเนี่ยเขาเห็นถึงความดีตรงนี้เขาก็รับอิสลามนะนั้นก็มีก็4ข้อนะครับมีเรื่องของอะไรนะเรื่องความสัมพันธ์อ่ะมาดูเรื่องของตอฮาเราะห์ในหนังสือมุลักคอดฟิกฮีเนี่ยได้พูดถึงอะห์กามนะครับบทบัญญัติในเรื่องของตอฮาเราะห์แล้วก็วัลมียะก็คือน้ำนะครับถ้าพูดถึงความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงน้ำจะมีสิ่งไหนล่ะจะทำให้สะอาดได้ยกเว้นน้ำมีไหมมีไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะถ้าไม่มีน้ำเขาให้ทำอะไรนะใช้ฝุ่นไงแต่ยามุมใช้ฝุ่นแทนได้แสดงว่าถ้าไม่มีน้ำก็ใช้ฝุ่นได้แต่ถ้ามีน้ำต้องใช้น้ำไปใช้แต่ยามุมไม่ได้นั้นในยิสจะหมดไปด้วยกับการใช้น้ำในการล้างนะครับนั่นก็ต้องพูดกันเรื่องน้ำแต่แปลกไหมว่าพอเริ่มบทนี้เนี่ยในหนังสือบอกว่าซอลาตุฮิยารุกนุซานีก่อนจะไปพูดตอฮารอนี่เขาพูดเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องละหมาดก่อนอ้าวทำไมพูดละหมาดล่ะละหมาดนั้นเป็นรุกนอิสลามข้อที่2
มินัลอัรกานิอิสลามจากรุกนอิสลามทั้ง5ข้อในอิสลามใช่มั้ยในศาสนาอิสลามมีรุกนอิสลามบุนยานอิสลามวะลาคอมซินเนี่ยละหมาดเนี่ยเป็นรุกนข้อที่2บาดะชะฮาดะตัยนะหลังจากข้อที่2หลังจากเรื่องอะไรการปฏิญาณตนนะเป็นสิ่งที่ฟาริกุบัยนัลมุสลิมีวัลกาฟิรเป็นสิ่งที่จะมาแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับกาเฟรผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราห่วงลูกหลานของเราทำชิริกใช่ไหมเราห่วงลูกหลานของเราเนี่ยตกศาสนาคือไอ้จะให้เขาไปกราบไปกราบดูสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยผมว่ายากถ้าเรายังใช่ไหมถ้าเรายังสอนกันอยู่แต่ที่มันง่ายกว่านั้นที่มันจะทำให้เราให้คนคนนั้นเนี่ยตกศาสนาได้เนี่ยก็คือการทิ้งละหมาดเพราะในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านได้บอกไว้เลยว่าการทิ้งละหมาดเพียงแค่เวลาเดียวเวลาเดียวโดยเจตนาเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วส่วนอิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าทิ้งโดยเกียจคร้านมันยังเป็นแค่ฟาซิกแต่ถ้าทิ้งเพราะว่าคิดว่าบทบัญญัติเรื่องละหมาดไม่ถูกบังคับแก่เขาอันนี้เป็นกาเฟรเฮ้ยถามว่าทำไมไม่ละหมาดล่ะโอ้ยละหมาดไม่วาญิบสำหรับฉันละหมาดอะไรไม่มีไม่เราก็ไม่ได้สั่งไอ้อย่างเงี้ยตกศาสนาแต่ถ้าบอกว่าขี้เกียจอันนั้นยังแล้วก็บินอิจมาอุลามะคือไม่ละหมาดเลยทั้งชีวิตไม่ละหมาดเลยนะอันนี้ชัดเจนอันนี้ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปอยู่ฝั่งเราแล้วเพราะมีละหมาดเลยเพราะละหมาดนี่ฟาริกุบัยนัลมุสลิมวัลกาเฟรมันจะมาแยกกันไงแล้วไปถามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องไปถามเขาสิท่านละหมาดไหมท่านลองไปถามดูสิคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะมีเพื่อนไหมจะมีคนต้องถามนี่ละหมาดไหมเขาจะถามบ้าว่าไปถามทำไมอ่ะไม่ใช่มุสลิมอยู่ละหมาดทำไมล่ะตอบกลับเราอย่างนี้แหละใช่ปะล่ะแล้วถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่ละหมาดจะถามเหมือนเขาไหมก็เหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมไหมล่ะเขาไม่มุสลิมเขาไม่ละหมาดมุสลิมไม่ละหมาดอีกก็เหมือนเขาสินั่นอุลามะก็เลยบอกเนี่ยมันมาแยกเนี่ยมันมาแยกระหว่างการเป็นมุสลิมกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธวะฮิยะอุมูดุนอิสลามแล้วก็เป็นเสาเลยครับเป็นเสาหลักนั่นบ้านเรานี่พี่น้องครับถ้าไม่มีเสานี่นะลองไปสร้างดูเถอะสร้างยังไงก็ยังไงขึ้นหลังคาไม่ได้หรอกมันจะขึ้นหลังคายังไงอ่ะเสาไม่มีนะแต่ถ้าบ้านเนี่ยมีเสาสักอย่างนึงนะเสาดีสักอย่างนึงเดี๋ยวสร้างอย่างอื่นเป็นไงฮะเรียบร้อยนั้นผมบอกต่อว่าสำคัญสุดคืออะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ถูกต้องมันก็จะพาอย่างอื่นน่ะได้รับการตอบรับไปด้วยแต่ถ้าเกิดอะกีดะห์เพี้ยนอะกีดะห์ไม่ถูกและไปละหมาดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับละหมาดอันนั้นทำไมอ่ะเพราะเรื่องของหลักอีหม่านเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยสำคัญมากต่อมาอะกีดะห์ถูกต้องแล้วนะแต่ละหมาดไม่เอาทิ้งละหมาดฟัรดูแล้วก็ไปถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างแจ่มเลยนะโอ้โหพอรอมฎอนมานี่อดแหมอดดีเลยบวชอย่างดีเลยไอ้บวชที่บวชอยู่เนี่ยเป็นไงฮะอัลลอฮ์ไม่รับเพราะมีหะดีษซอฮีห์ที่พูดบอกว่าคนที่ทิ้งละหมาดมันตรกะศอลาตุลอัสรีใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดอัสรีนบีใช้คำแล้วว่าละหมาดอัสรีอ่ะนะก็รวมถึงละหมาดอย่างอื่นด้วยละหมาดฟัรดูอ่ะอัสรีเนี่ยโดยเจตนานะฮาบิตออะมากุลูการงานทั้งหมดของเขานั้นถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดแปลว่าทำอย่างอื่นเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รับหรอกถ้าไม่ละหมาดฟัรดูนั้นคนบางคนนี่พี่น้องครับบริจาคจังเลยมีองค์กรไหนบริจาคหมดเลยแต่ตัวเองเป็นไงไม่ละหมาดไอ้ที่บริจาคไปเปล่าครับเสียเปล่าเพราะเราไม่ละหมาดอันนี้ขั้นแรกเลยนะนั้นถ้าละหมาดดีเนี่ยมันจะรวมถึงอะไรด้วยงานอื่นมันจะดีไปด้วยนะฮะผมถึงบอกไงว่าอันนี้สำคัญมากหลายๆคนอามันอย่างอื่นแจ๋วมากเลยครับแต่ละหมาดแย่มันจะส่งผลต่ออามันอื่นด้วยอามันอื่นมันจะคอยได้รับผลไปด้วยนั่นต้องให้ละหมาดของเราเนี่ยแจ๋วเลยดีเลยนะครับมันจะถึงจะทำให้อามันอื่นนั้นเป็นไงด้วยดีไปด้วย
วะอวัลุมายูฮาซาบูอันหูอับเป็นสิ่งแรกนะครับที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อาจารย์แล้วไอ้ที่ลงไปในกุโบล่ะอันนั้นเรื่องของอัลลัมบาซักที่มีหะดีษพูดเคยพูดแล้วนะว่ามะลาอิกะห์จะมาถามอะไรท่านมันรับบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่านอันนี้หะดีษนึงอีกหะดีษนึงถามว่าท่านจะพูดยังไงกับชายที่ชื่อมูฮัมหมัดอันนี้คำถามของมะลาอิกะห์แต่ถ้าวันกิยามะห์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์จะสอบเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องละหมาดผู้ศรัทธานี่โดนก่อนเลยนะละหมาดเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดละหมาดนั้นมันถูกต้องมันจึงเป็นมันก็เป็นสาเหตุทำให้อย่างอื่นเนี่ยเป็นที่ตอบรับด้วยกับอามานถูกไปแต่ถ้าเกิดการละหมาดนั้นเป็นโมฆะมันก็จะทำให้อย่างอื่นเนี่ยเป็นโมฆะไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเช็คกล่าวขึ้นมาก่อนในเรื่องของอะไรฮะก่อนที่จะคุยกันเรื่องตอฮารอสุดท้ายแล้วท่านก็โยงกันมาเรื่องตอฮารอจนได้ครับว่าแต่ละหมาดเนี่ยจะไม่ซ้อถ้าเกิดไม่มีตอฮารอคนจะไปละหมาดได้เนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขที่จะละหมาดได้ต้องมีตอฮารอตอฮารอแปลว่าความสะอาดคำว่าตอฮารอนั้นมันรวมไปถึงหนึ่งฮะดัสฮะดัสแปลว่าอาการที่เกิดขึ้นที่เราไปทำแต่ไม่มีตัวนะมันไม่มีตัวจับต้องได้นะคนที่จะมีฮะดัสเล็กเช่นคนไปขับถ่ายนั่นแหละมีฮะดัสเล็กแล้วแปลว่าเสียน้ำละหมาดการขับถ่ายของเขาเนี่ยทำให้อะไรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักและทวารเบาทำให้มีหะดัสเล็กแต่ตัวที่มันออกมาก็คือนะยิสบาอุลอะดามีคืออะไรฮะฉี่ของมนุษย์เนี่ยเป็นนะยิสแล้วก็อะไรอีกจ๋าเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอุจจาระนะครับส่วนตดนี่เป็นนายิสไหมตดไม่เป็นนายิสนะทำไมอ่ะมันเป็นลมมันมีตะกินแต่เสียน้ำละหมาดไหมเสียนั้นตดแล้วต้องไปล้างก้นนี่ไม่มีนะมีใครไหมบอกเวลาตดเดี๋ยวขอไปล้างก้นหน่อยมันต้องไปล้างก้นมันตดไม่ใช่นายิสมันเป็นลมแต่นิดนึงนะขออนุญาตนะครับเวลาก่อนนอนนะนิดนึงนะพยายามเคลียร์ท้องให้เรียบร้อยก่อนบางคนนี่ตดในมุ้งอ่ะผมเคยเจอครั้งหนึ่งไปกางเต็นท์นอนกันกับเพื่อน3คน4คนมันหาห้องน้ำยากอะเนอะก็ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วเล่นตดในเต็นท์น่ะและเต็นท์กันไฟกันความร้อนน่ะแป๊บเดียวพี่น้องครับทุกคนนี่หาช่องลมกันใหญ่เลยเปิดซิปขึ้นมาโอ้โหมันแทบจะฆ่าเราอะนั่นเรื่องตดนี่ต้องมีมารยาทนิดนึงนะฉันสอนหนังสือไปเนี่ยบางทีปวดก็เหมือนกันแหละแต่จะมาแบบแหมตดออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงก็ต้องเก็บนิดนึงนะครับในลิฟต์ในอะไรนะหาที่นิดนึงแต่ถ้าอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีปัญหานะมันจะเอาให้เอาอะไรพื้นสนั่นเลยก็แล้วแต่ละท่านแหละแต่ถ้าอยู่กันเป็นมารยาทนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับนั้นตดเนี่ยมันทำให้เสียน้ำละหมาดแต่ไม่ต้องไปล้างก้นหรอกแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นไงฮะไปขับถ่ายศาสนาก็บอกว่าให้อิสติญญะหรืออิสติจมาร์สองคำอิสติจมาร์ก็คือใช้น้ำถ้าอิสติญญะก็คือใช้เช็ดได้ทั้งคู่แหละแต่ที่ดีทำยังไงอ่ะที่ดีทำไงเช็ดก่อนแล้วก็ล้างเช็ดก่อนนะแล้วก็ล้างถ้าเกิดในห้องน้ำฮัลโหลถ้าเกิดในห้องน้ำใครเนี่ยมีกระดาษเช็ดชู่อยู่แล้วก็มีน้ำด้วยทำตามซุนนะห์นบีก็คือไงฮะเอากระดาษเช็ดก่อนพอเช็ดเสร็จแล้วก็ล้างมันจะทำให้อะไรมือของเราเนี่ยไม่ไปสัมผัสกับอุจจาระบางคนนี่เป็นไงฮะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมานวดหน้าให้กับอีกคนรักของเรานะโอ้โหมันเต็มๆเลยนั่นก็เดี๋ยวต้องมีสบู่ดับก่อนเพราะว่าในตามหนังสือเนี่ยรู้ไหมพี่น้องเวลาเขาสอนหนังสือกันเขาบอกว่า
การกำจัดนะยิสปราศจากสีกลิ่นรสทำให้ปราศจากสีกลิ่นรสสีนี่มีปัญหาเนอะเพราะเวลาเราล้างอุจจาระนี่ไอ้ที่มันเปื้อนมือเราเนี่ยเราล้างอะไรได้ล้างไอ้ที่มันเปื้อนได้ใช่ไหมสีไม่มีแล้วมันติดแล้วกินเลยมันจะกินยังไงมันก็ติดจะล้างไงให้ไม่มีกลิ่นถ้าน้ำเปล่าอย่างเดียวยังไงมันมีกลิ่นติดอยู่แล้วต้องทำยังไงฮะนี่ก็ต้องไปล้างสบู่จริงๆซ้อมไหมซ้อแล้วใช่ป่ะรถไม่ต้องคุยกันนะไม่มีใครคงมาชิมกันนะเอาให้ช่วยชิมหน่อยไม่มีใครชิมหรอกนั้นไอตัวนายิสมันออกไปหมดแล้วเนี่ยถ้ากลิ่นมันยังติดอยู่ก็ถือว่าซ้อแต่ว่าประเด็นผมนึกบอกไงว่าถ้าที่ดีกว่าก็คือเป็นไงฮะถ้าเราเกิดเราทำตามซุนนะห์นบีเราเช็ดก่อนเอาตัวนายิสมันออกไปก่อนเสร็จแล้วเราล้างอีกทีเนี่ยไอกลิ่นที่จะมาติดมือเรามันจะน้อยลงเนี่ยฮัดดัสมีก็แบ่งเป็นสองประเภทฮัดดัสเล็กฮัดดัสใหญ่ฮัดดัสใหญ่เกิดจากการทำอะไรบ้างนะเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องอาบน้ำนะหนึ่งยุนุบครับยุนุบก็คือการร่วมประเวณีแม้ว่าจะไม่มีการหลังก็ตามการร่วมประเวณีสองการมีอสุจิเคลื่อนออกมาไม่ว่าด้วยกับเจตนาหรือไม่เจตนาจะฝันหรือว่าไปทำการให้มันออกมาด้วยกับเจตนาก็ตามทั้งหมดนี้ต้องอาบน้ำยกฮัดดัสสองก็คือประจำเดือนสามก็คือนิฟาสมีอะไรอีกมีถ้าเกิดในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบอกมีวิลาดะห์ด้วยการคลอดบุตรนิฟาสก็คือเลือดหลังจากการคลอดบุตรแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงตายตายนี่ต้องผมจำถูกหรือไม่เนี่ยมีตายด้วยคือตายเนี่ยหมายความว่าเวลาคนมุสลิมตายเนี่ยต้องไปอาบน้ำวาญิบต้องอาบน้ำสำหรับมัยยัดนั้นนะแต่คนอาบเนี่ยเป็นฟาดูกิฟายะมีคนมาอาบกลุ่มหนึ่งเป็นไงฮะรอดหมดเลยแต่ถ้าไม่มีใครมาอาบเลยนะบาปทั้งมุกิมเลยฮัดดัสเล็กก็คือการไม่มีน้ำละหมาดนั่นแหละนะการเสียน้ำละหมาดก็คือฮัดดัสเล็กแล้วก็อีกอันนึงก็คือนายิสนั่นเรื่องของตอฮาร้อก็คุยกัน2ประเด็นหลักหลักแรกก็คือฮัดดัสกับนายิสนะครับนายิสนี่มีตัวตนแต่ถ้าพูดเรื่องนายิสมันมีคิลาฟเยอะนะเช่นในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกว่าถ้าเป็นอุจจาระหรือปัสสาวะของสัตว์ที่กินมันได้กินได้อะไรอ่ะกินได้วัวกินได้ไหมกินได้วัวอูฐอะไรเงี้ยไม่เป็นนกกินได้ไหมนกกินได้นะนกเคยไปกินไหมล่ะบางหวังนกกระทาน่ะกินได้นกยกเว้นไอ้นกที่มันใช้อะไรนะใช้กรงเล็บจับแต่นกทั่วไปกินได้มีคนถามผมว่าละหมาดอยู่แล้วปรากฏว่านกขี้ใส่พรึ่งเป็นเรื่องจริงนะมัสยิดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีนกที่มันอยู่ข้างบนอยู่ซอฟแรกปรากฏว่าละหมาดอยู่เอ๊ะใครมาทิ้งอะไรวะเนี่ยขี้นกถ้าเป็นในมัสยิดชาฟีก็ถือว่าเป็นนายิสก็ไปละก็ต้องเลิกละหมาดถ้าในอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่านกมันกินได้ไหมถ้ากินได้ขี้มันไม่เป็นนายิสละหมาดต่อไปได้คือพี่น้องเวลาเราบอกว่านายิสเนี่ยอย่าพึ่งค้านบอกว่าอาจารย์ยันก็เอาขี้นกมาผัดกินเลยเป็นอย่างงี้ไงโอ้ยันเอาดีเลยยันเอาขี้นกมาผัดกินเลยพี่น้องไอ้คำว่าสิ่งสกปรกเนี่ยนะครับที่คำว่านายิสเนี่ยก็คือมันห้ามจากการละหมาดมันห้ามจากการละหมาดมีใครไหมไปละหมาดโคลนเต็มตัวเลยมีป่ะมาละหมาดวันศุกร์โคลนเต็มตัวเลยมาละหมาดไม่มีหรอกเพราะว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยไปอาบน้ำเถอะแล้วเราจะบอกว่าจะมาห้ามฉันไม่ละหมาดได้ไงโคลนไม่ใช่นายิสโคลนไม่ใช่นายิสนี่ฉันมาละหมาดได้แต่มันไม่ใช่นายิสแต่มันเป็นไงมันไม่ใช่นายิสตามหลักการของศาสนาอิสลามละหมาดซอแต่มันเปื้อนพื้นเนี่ยโตเซียต้องมานั่งเช็ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยส
มัยก่อนขึ้นบ้านบ้านทุกบ้านพี่น้องครับมีตุ่มอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีกระบวยไว้ตักน้ำล้างอะไรล้างเท้าแต่เราไปดูบ้านสมัยใหม่สิมีไหมไม่มีจะไปล้างเท้าที่ต้องเดินย่ำเข้าไปในห้องน้ำไปล้างบ้านอาหรับไม่มีกระบวยล้างเท้าเลยนะพี่น้องบ้านอาหรับนี่ไม่มีเลยไปเข้าบ้านอาหรับนี่ไม่มีเพราะบ้านอาหรับเขาพื้นแห้งเขาใช้อาศัยสะบัดจบแต่บ้านเราเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นพื้นที่ชื้นอยู่คนบางคนที่ต้องลุยน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยแล้วถามจะไปล้างที่ไหนอ่ะไปลุยโคลนลุยอะไรมาเนี่ยนะแม้ว่ามันจะไม่ใช่นายิสก็ตามแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยมันก็เลอะเทอะจึงต้องมีก๊อกไว้ล้างมั่งนะครับนั้นคำว่านายิสเนี่ยก็คือสิ่งที่มีบทบัญญัติในเรื่องของอะไรห้ามจากการละหมาดนั้นพี่น้องก็แยกกันนิดนึงไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าไม่ใช่นายิสท่านก็เอาต้องเอาไปกินไม่ใช่แล้วมีถามว่ามีใครจะเอาโคนมากินไหมจานน่ะทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้ที่เราล้างจานกันเนี่ยเราล้างนายิสป่ะจานเราล้างจานจากการกินอาหารเนี่ยเราล้างนายิสไหมโต๊ะไม่ได้ล้างนายิสเลยมีนายิสที่ไหนอ่ะก็เรากินข้าวผัดกะเพราเรากินข้าวผัดพอกินเสร็จแล้วจานมันก็เปื้อนเศษข้าวเศษแกงน้ำแกงเราก็บอกว่าเฮ้ยไปล้างจานสิเด็กมันก็ถามเลยจะล้างทำไมไม่ใช่นายิสได้ไหมไอ้นี่น่าจะพัวก็มันเปื้อนไงมันเปื้อนมันไม่ใช่นายิสหรอกแต่มันเปื้อนคุณจะมากินต่อไม่หลับปล่อยแห้งๆงั้นน่ะเดี๋ยวผมเปิดร้านอาหารร้านนึงเลยร้านก๋วยเตี๋ยวผมไม่ล้างจานเลยผมว่ามันเชนายิสนั่นต้องแยกกันให้เรียบร้อยนะบางคนนี่แหมเขาบอกว่าขี้วัวอะไรขี้วัวไม่เชนายิสปั๊บมันเป็นเรื่องของวิชาการเราไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมส่วนในมาตรฐานชาฟีเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านกระเพาะอาหารนะเป็นหมดเลยสังเกตไหมว่าอาเจียนเนี่ยเป็นนายิสทั้งที่เรากินไปพันล้านนะถูกไหมเราเคี้ยวโจ๊กไปตอนเช้าเคี้ยวโจ๊กกืนโจ๊กแล้วกันต้องเคี้ยวเยอะกืนลงไปปรากฏว่านั่งรถโยกไปโยกมาเวียนหัวเป็นไงฮะปรึ้นออกมานั่นน่ะเป็นนายิสแหละเพราะมันคืออะไรฮะมันคืออาหารที่อะไรเข้าไปในกระเพาะบางมัชฌาบอกไม่เป็นตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนรูปหมายความว่าไงถ้ากินเข้าไปแป๊บแล้วออกเลยอ่ะมันยังคงสภาพโจ๊กเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่เป็นแต่ถ้าออกมารสเปลี่ยนออกมาแล้วขมคอเริ่มขมคออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นนายิสอันนี้ตรงกันนี่แต่ว่าบางคนบอกคุณจะพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยพอมันออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหมดเลยทั้งที่กินของเป็นมันฮาลาลอยู่แต่อันนี้หนักกว่าเดิมนะนี่เรื่องของอะไรนี่คือเรื่องของอาเจียนถ้าพูดถึงเรื่องของอุจาระปัสสาวะนี่ก็ต้องมาแยกกันอีกเขาว่ากันไปนะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาไปละหมาดสมมุติเนี่ยเขาละหมาดต่อเขาโดนขี้นกเขาละหมาดต่อซอฟไหมมันก็อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยนะยึดในมัสยิดทัศนะของไหนถ้าเขายึดทัศนะที่มันไม่เป็นในยิสเขาก็ละหมาดไปแต่ถ้าเกิดเขาบอกเป็นในยิสเขาก็ออกมาล้างก็แค่นั้นแหละท่านมีหะดีษบอกนะเรื่องเนี้ยที่เขาเถียงกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งในการรักษาของซุนนะของท่านนบีนะครับผมไปเจอตัวบทมาในเรื่องของการใช้ฉี่อูฐในการรักษานะทั้งทาแล้วก็ดื่มด้วยอันนี้มีซุนนะถามว่าอิหม่ามชาฟีว่ายังไงกับหะดีษนี้อิหม่ามชาฟีก็บอกว่าหะดีษเนี่ยเฉพาะเรื่องกรณีของฉี่ของอูฐเท่านั้นส่วนอิหม่ามอามันก็บอกนี่ไงเพราะอูฐเนี่ยมันกินอะไรฮะมันกินได้เนื้อมันกินได้เลยไม่เป็นนายิสนี่ก็เรียกการวินิจฉัยหะดีษเดียวกันนั่นแหละไม่มีใครปฏิเสธหะดีษนี้หรอกข้อดีเนี่ยซอเฮียแต่อิหม่ามชาฟีก็บอกว่าหะดีษเนี่ยเป็นข้อยกเว้นของอะไรฮะของอูฐเท่านั้นแต่จะเป็นวัวเป็นอะไรเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนายิสอยู่ดังนั้นเนี่ยนายิสที่ตรงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะหนังสืออยู่ไหนเนี่ย
เออพอมาเยอะๆนี่มึนเหมือนกันนะอ่ะมาแล้วเขาบอกว่าอุลามะบอกว่านายิสที่มี3ประเภทประเภทที่อุลามะบอกว่ามีความเห็นที่เห็นพ้องกันแล้วก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกันแล้วก็นายิสที่ได้รับการอนุโลมนะครับที่เห็นพ้องกันเลยนะอันนี้ไม่ต้องไปเถียงละตรงกันหมดมีทั้งหมด12ข้อเนี่ยเวลาสอนหนังสือนะเอาแบบชัดๆไปก่อนจำแล้วนี่ไม่ต้องไปกลัวเลยไม่ต้องไปเจอแล้วมันไม่มีคีราฟแล้วมันตรงกันหมดเห็นพ้องกันของอุลามะหมดเลย1ซากสัตว์ตายโดยไม่ได้เชื่อตามบทบัญญัติส่วนซากสัตว์ที่เป็นอะไรฮะที่เป็นสัตว์น้ำถือว่าอะไรสะอาดยกเว้นสัตว์น้ำนะแล้วก็ตะกั่วแตนแล้วก็มนุษย์3รายการที่เหลือเป็นไงฉะถ้ามันตายด้วยกับไม่ได้การเชื่อดงั้นคนคนนึงไปกินไก่ข้าวผัดไก่เนี่ยไม่ถูกเชือดด้วยกับตามหลักการศาสนาอิสลามก็อาจจะใช้ไฟฟ้าช็อตตายสมมุตินะหรือไม่ใช่คนมุสลิมเชือดเท่ากับกินอะไรกินนายิสเนี่ยกินซากสัตว์เข้าไปรู้ป่ะนั่นคนบอกว่าเฮ้ยกินข้าวผัดไก่ไม่ได้ล่ะไปกินร้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมกินร้านคนพุทธอ่ะนะแล้วก็บอกสั่งข้าวผัดไก่นั่นแสดงว่าไม่ใช่หมูอย่างเดียวที่ห้ามไอสัตว์ต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ถูกเชื่อด้วยกับหลักการศาสนามันเป็นนายิสหมดไงนั่นไปกินอะไรไปกินข้าวผัดไก่ที่ไม่ถูกเชื่อด้วยกับหลักการศาสนาเท่ากับกินนายิสเข้าไปอันนี้ตรงกันสัตว์เลือดของสัตว์บกที่ไหลจากการเชื่อดนะเลือดวัวที่กับการเชื่อดเนี่ยนะที่มันไหลออกมาอันนี้ก็เป็นนายิสตรงกันวันดำเลือดในแผลนี่มีข้อยกเว้นนะครับสมมติเราไปหกล้มแล้วมีเลือดติดอยู่ในแผลเราแปะแล้วเดี๋ยวไปละหมาดได้มีปัญหาพูดถึงเลือดที่มันไหลออกมาสาม เนื้อสุกรไม่มีมาตรฐานไหนบอกไม่เป็นหมดเนื้อสุกรสี่ปัสสาวะมนุษย์ผมบอกแล้วไงมนุษย์พอมนุษย์นี่ตรงกันหมดเบาหรืออาดามี5อุจจาระมนุษย์6น้ำมาซีน้ำมาดีนะก็คือน้ำที่ออกมาจากอวัยวะเพศเวลามีกำหนัดเวลามีอารมณ์ทางเพศมากๆเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำใสๆออกมาเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมาดีเนี่ยเขาถือว่าเป็นนายิสต้องไปล้างแต่กรณีที่เป็นอุรสมีไหมมีครั้งท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มาดีไหลง่ายมากแต่ไม่ได้มาดีจากการอะไรฮะจากการมีกำหนัดนะจากการทำงานหนักๆแล้วมันจะไหลออกมาอันนี้มีเหตุศาสนาจะมีข้ออนุโลมให้ก็เหมือนกับเรื่องของคนที่ปัสสาวะเป็นไงฮะไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้เขาเรียกว่ามะฟูดะแปลว่าอะไรฮะคือไม่ใช่มะฟูดะพูดผิดอุดรมะซูรออุดรแปลว่ามีเหตุเช่นต้องใส่เพิ่นใส่ผ้าอ้อมตลอดคุมปัสสาวะไม่ได้มันจะมาตอนไหนอันนี้ศาสนาก็จะมีข้อยกเว้นให้แต่ถ้าเกิดในกรณีปกติที่น้ำมาดีเราไหลเฉพาะตอนมีกำหนัดมากๆนะครับอันนี้ต้องไปล้างเป็นนายิสน้ำวดีก็คือน้ำใสที่ออกมาจากอวัยวะเพศขณะขับถ่ายนะครับ8เนื้อของสัตว์ที่ห้ามบริโภคเนื้อของสัตว์ที่ห้ามบริโภคถือว่าเป็นนายิสนะครับนั้นจะเนื้ออะไรบ้างล่ะที่เราห้ามบางคนเขามีเนื้ออะไรบ้างเนื้อหมาอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่ามีใครไปกินหมาหรือเปล่านะนะกบนี่นบีบอกว่าห้ามฆ่าสมัยก่อนนี่สมัยนบีนะเขาเอากบมาทำเป็นยาดัฟดะกบนบีก็เลยมีหะดีษว่าห้ามฆ่าประเด็นก็คือว่าห้ามฆ่าเนี่ยแล้วถ้าคนสมมติจะกินนะจะกินยังไงอ่ะให้มันกระโดดเข้าคอเราไปเลยแสดงว่าห้ามฆ่าก็หมายถึงห้ามเลยด้วยห้ามกินด้วยใช่ไหมแล้วก็ห้ามไปฆ่ามาเล่นด้วยนะ
เออบางคนสมัยก่อนนี่แม่ไม่รู้เป็นไรเจอกบทีไรนี่ต้องแกล้งบางทีก็เหยียบมั่งอะไรให้มั่งนะอย่าไปฆ่ามันนะเออปล่อยมันเถอะนะครับกบเนี่ยนะครับกบเนี่ยสมัยก่อนเขาเอามาเป็นยาด้วยนะก็ทำเป็นยานบีก็เลยบอกกบนี่เป็นทุกที่ถูกห้ามในการที่จะไปฆ่ามันแล้วก็ส่วนที่ตัดออกมาจากสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะบางคนเนี่ยอยากกินซุปหางวัวอยากกินไหมซุปหางวัวทำยังไงจะกินซุปหางวัวต้องเชือดวัวอย่าไปอุตรินะทำไงรู้ไหมวัวเป็นๆอยู่ตัดหางมาต้มกินแล้วก็เดี๋ยววัวเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรองานวอลิมาค่อยล้มมันแล้วกันตอนนี้ฉันหิวหางตัดหางมากินก่อนแล้วก็อะไรนะเคี้ยวใบตองแล้วก็แปะไว้กันบาดทะยักมันหน่อยทรมานสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นไงด้วยเอามากินก็ไม่ได้ด้วยเพราะที่ตัดออกมาถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นไนยิสถ้าจะกินซุปหางวัวมีอย่างเดียวเลยคุณต้องอะไรคุณต้องเชือดวัวจะไปตักหางมันมากินไม่ได้หรือจะต้มแซ่บขาวัวเงี้ยนะเลาะขามาก่อนแล้วก็เป็นไงให้มันอยู่มันเงี้ยเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะเรื่องตรงนี้ก็หมายถึงว่าห้ามจะไปทรมานสัตว์ด้วยบางคนนี่เป็นไงฮะหลายๆที่จะเห็นว่าเวลาจะฆ่าสัตว์ทีบางคนนี่เอาไฟเผาก่อนเลยนะมันก็ร้องทรมานอิสลามต้องเชือดนะครับเชือดแล้วให้ตายให้ไวนะใช้ของมีคม10ครับเลือดประจำเดือนนะเลือดประจำเดือนนี่เป็นยิส11เลือดนิฟาส12เลือดอิสติฮาดะก็คือเลือดเสียนะครับที่ออกมานะกับสุภาพสตรีนะแต่ต้องไดอิสติฮาดะห์ต้องละหมาดเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันนะสภาพของประจำเดือนอะไรยังไงนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมเหลืออีกเหรออีก10นาทีนะ อ่ะมาดูที่มีคีลาฟนิดนึงที่ไม่ตรงกัน1ปัสสาวะฉี่ของสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคเนื้อได้เนี่ยผมถึงบอกไงนี่แหละที่มันมีคีลาฟกันอยู่ดังนั้นเวลาสอนศาสนาเนี่ยต้องให้รอบคอบนิดนึงบางคนก็บอกเลยอะไรนะขี้เป็ดขี้ไก่ไม่เป็นนยิสมันมีคีลาฟอยู่ไงเออมันมีคีลาฟอยู่คนที่เขาถือว่าเป็นก็เป็นคนไม่ถือว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นแค่นั้นนะอย่างเงี้ยมันชี้ขาดไม่ได้นะครับนี่หนังสือนี่เขายังพูดเลยนะว่าถ้าเป็นเรื่องของอิสติฮาดมันก็ต้องบอกให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือฟิกที่มันที่อะไรฮะที่เลือกมัซฮับแล้วอันนี้ชัดเจนนะอย่างหนังสือฟิกที่ผมเอามาสอนเนี่ยเขาเลือกมัซฮับแล้วอันนี้นะเล่มสีดำเนี่ยอันนี้เขาเลือกมัซฮับอะไรอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลแต่จริงๆแล้วอิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามชาฟีเนี่ยใกล้กันมากนะครับตรงกันมากที่จะไม่ตรงส่วนใหญ่ถ้าไม่ตรงกันเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายของฮานาฟีอันนี้ก็จะออกไปหน่อยแต่อิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามชาฟีเนี่ยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกันมีเล็กน้อยนะครับที่ไม่ค่อยไม่มีเพียงเล็กน้อยที่เป็นประเด็นปลีกย่อยอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นแล้วก็มูลสัตว์ของที่เอาที่สามารถที่จะทานเนื้อมันได้เนี่ยมีคีลาฟอยู่น้ำอสุจิมีบางคนก็บอกว่าเป็นอะไรด้วยเป็นไนยิสบางคนก็บอกว่าสะอาดแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบอกเลยนะสรุปได้เลยนะส่วนใหญ่คือสะอาดน้ำสุจิไม่เป็นไนยิสมีแค่ส่วนน้อยมากที่บอกเป็นนะหนึ่งจากอายะห์กุรอานที่เราก็ตะกะรอมนาบานีอาดัมอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติลูกหลานอาดัมนั้นพวกเราเนี่ยที่มาของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะมาจากการปฏิสัมพันธ์ของอสุจิกับอะไรกับรังไข่ใช่ไหมกับไข่นั้นพวกเราถึงเป็นไงฮะเวลามนุษย์ตายเนี่ยถือว่าสะอาดทั้งหมดเลยไม่เป็นนยิสแล้วก็ดะกัรรอมนาบานีอาดัมเป็นไม่เป็นนยิสมนุษย์เราเนี่ยตายเนี่ยนะถือว่าสะอาดทั้งหมดข้อที่4นี่ผมขอละไว้ก่อนเขาบอกน้ำลายสุนัขจริงๆน้ำลายสุนัขเนี่ยเป็นนยิสตามอะไรฮะตามที่เราเรียนมาแล้วก็ต้องล้างด้วยบุวอนแล้วก็ด้วยต้องล้าง7น้ำด้วยนะครับนะมีน้ำดินอยู่ในนั้น5อาเจียนอันนี้ส่วนใหญ่เป็นไนยิสมีมากน้อยมาก แล้วก็ซากสัตว์ที่ไม่มีเลือดเช่นผึ้งแมลงสาบเหา
ตกลงเป็นไหมเนี่ยอันเนี้ยบางคนก็บอกเป็นบางคนก็บอกไม่เป็นนะครับสิ่งที่ได้รับอนุโลมดินตามท้องถนนนะครับอันนี้ไม่เป็นนะเราอย่าไปคิดเยอะบางคนคิดเยอะนะครับเดินไปไหนมาไหนรู้สึกว่าตัวเองเปื้อนไปหมดเลยเข้าบ้านก็จะอาบน้ำอย่างเดียวเลยคืออาบน้ำไม่มีปัญหานะถ้าอาบน้ำแต่ว่า ผมเคยเจอหนักกว่านั้นก็คือว่าปรากฏว่าไปเดินทางไปแล้วก็ถามยีคนหนึ่งยีทำไมไม่ละหมาดล่ะยีก็บอกว่าแม่ไม่ได้เตรียมชุดมาต้องใส่ชุดอะไรหรอชุดอยู่ที่บ้านแล้วชุดที่ใส่เป็นไงมันสาวมันจะเปื้อนใส่เดินลุยถนนมาเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นไงละหมาดไหมไม่ละหมาดเลยอันนี้มันเกินไปแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงเข้าทางอะไรเนี่ยเข้าทางชัยฏอนชัยฏอนมันหลอกสำเร็จแล้วเหมือนดีนะโอ้โหพิถีพิถันเกินไปจนกระทั่งเป็นไงฮะไม่ละหมาดนั่นเนี่ยผมถึงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันเก่งมันจะบางทีมันจะเอาเรื่องหลักการศาสนานี่แหละที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เป็นไงฮะมาทำให้ยากในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์หลายๆคนนี่ไม่กล้าละหมาดบนพื้นนะถ้าไม่มีซะยะดะห์ไม่กล้าละหมาดเลยต้องเดินหาซะยะดะห์ให้ได้พาปูละหมาดเพราะมันคิดว่าเป็นไงฮะพื้นเปื้อนเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยไม่กล้าละหมาดเลยต้องไปเดินเลยเดินหาซะยะดะห์ปรากฏว่าวันนั้นหาซะยะดะห์ไม่ได้ทำไงทิ้งละหมาดเลยนี่เข้าทางเลยนะเข้าทางใช้ตอเลยนะเนี่ยนั้นจะถนนจะหนทางอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันสะอาดนะละหมาดได้เลยนะครับแต่ถ้ามีผ้าปูก็ดีไม่ได้ว่าอะไรผมนี่เคยละหมาดริมทะเลไม่มีผ้าเลยนะใช้หาดซ้ายนะละหมาดเลยเคยละหมาดข้างน้ำตกเดี๋ยวเดินกันไปสิเรากั้นที่สักนิดนึงละหมาดผ้าเสื้อได้ไม่มีก็เนี่ยเปื่อยอยู่แล้วเล่นน้ำตกเปียกอยู่แล้วก็ละหมาดนั่นละหมาดได้อย่าไปตั้งเงื่อนไขที่มันเกินกว่าที่ศาสนากำหนดนะแชร์คนหนึ่งโทรมาบอกเลิกละหมาดแล้วแชร์คนหนึ่งเลิกละหมาดแล้วทำไมเลิกละหมาดรู้ไหมปัญหาบอกละหมาดยากมากอาจารย์ทำไมอ่ะเนียดไม่เข้าละหมาดยากเพราะว่าตักเบียดเยอะมากเลยวันหนึ่งโอ้โหอัลลอฮ์ครึ่งชั่วโมงแล้วอัลลอฮ์ยังไม่เข้าเลยเลิกละหมาดฉันไม่เลิกเนี่ยฉันสมว่าสุดความสามารถฉันแล้วแหละอัลลอฮ์คงไม่เอาโทษฉันแล้วฉันเลิกละหมาดเลยใช่ตอนมาหลอกทำไมฮะหลอกให้ไปง่วนอยู่กับเรื่องของการเนียดแล้วก็ทำให้เป็นไงฮะทำอามันอิบาดะห์ไม่ได้เข้าทางไว้ล่ะไม่ละหมาดเข้าทางใครชัยฏอนใช่ไหมนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าเนี่ยถ้าเราเข้าใจศาสนานะมันจะเป็นเรื่องง่ายสองมัสฮับนะผมไปเรียนอยู่เมืองนอกนั่งอยู่เขารู้เลยหน้าผมในเอเชียเขาด็อกเตอร์ถามเลยว่าคุณเนี่ยวิสวัสเรื่องเนียดไหมคุณวิสวัสเรื่องเนียดไหมผมก็ไม่เข้าใจล่าจะรีเกิดมาฟังไม่เข้าใจผมบอกไม่เข้าใจอะไรว่าวิสวัสเดินเนียดเขาถามต่อว่าคุณตักบีรุตุนเอฮรอมเขาถามว่าคุณตักบีรุตุนเอฮรอมกี่ครั้งวะครั้งเดียวดิเขาบอกอ๋อครั้งเดียวไม่ใช่วิสวัสถ้าเมื่อไรที่คุณตักบีรุตุนเอฮรอม10ครั้ง5ครั้งนั่นแหละวิสวัสแล้วอาการชัยฏอนมาหลอกแล้วพอตักเบเสร็จปั๊บปล่อยตักเบสเสร็จปั๊บปล่อยตักเบสเสร็จปั๊บปล่อยละหมาดไม่เข้าเนียดไม่เข้าสุดท้ายเป็นไงฮะเป็นโรคเป็นแม้กระทั่งอิหมัมนะอย่าบอกให้ไม่โรคเนี่ยนะมันไม่ใช่คนอาวามเป็นนะอิหมัมนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะเป็นหมดเลยนะตักเบสรูนั่นแหละนึกว่าละหมาดอีดเป็นโรควิสวัสอีกส่วนนึงอาหรับเป็นวิสวัสเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของการอยู่ไม่นิ่งแปลว่าพอตั้งเบสเสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวจัดแล้วจัดผ้ามั่งจับนู่นจับนี่จับนั่นบางคนเอามาปิดเอาโทรศัพท์มาปิดเสียง นี่นิสัยอาหรับจะไปดูละหมาดไม่เรียบร้อยเหมือนคนไทยเราหรอกคนไทยเราละหมาดเป็นไงฮะนิ่งจะเกาทีนี่ต้องแหมจะไม่เกาอย่างงี้เ
ราะครูก็สอนดีแต่มาตกมาตายเรื่องอะไรเรื่องเนียดแต่ก่อนจะเข้าละหมาดนี่ยากเหลือเกินแต่พอเข้าไปแล้วเป็นไงนิ่งเลยแต่อาหรับนี่เข้าละหมาดง่ายไหมง่ายอัลลอฮฺวะบัดทีเดียวแต่พอเข้าไปแล้วเป็นไงยังก็ลิงยุกยิกยุกยิกยุกยิกนั่นแหละทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เลยพี่น้องนะจะไปบอกว่าอาหรับมันทำถูกก็ไม่ใช่นะเพราะฮะดีษนบีบอกว่าไงรู้ไหมครั้งนึงเคยมาขออนุญาตนบีมีคนนึงซอบะเมื่อก่อนเขาละหมาดนะพื้นอะไรรู้เปล่าพื้นทรายเขาไม่เดินละหมาดแบบพื้นแบบปูเนี่ยพรมแบบเนี้ยแล้วทรายเนี่ย มันมีกรวดที่เป็นเม็ดใหญ่ๆบางเม็ดมันก็คมซอบะก็เลยถามนบียารอซูลุลลอฮ์ฉันจะขออนุญาตปัดกวดที่มันจะมาทิ่มหน้าผากฉันน่ะได้ไหมคือสุญูดไปเนี่ยมันมีกวดอยู่เนี่ยไม่ใช่เม็ดใหญ่หรอกนะเม็ดเล็กๆนั่นแหละแต่ถ้าปัดให้มันเรียบหน่อยมันก็ได้สุญูดไม่เจ็บนบีบอกว่าหากจำเป็นให้ทำแค่ทีเดียวหากจำเป็นทำแค่ทีเดียวนี่ก็คือท่าหนึ่งคารอกัตที่เราปัดแล้วก็ละหมาดแต่ถามว่าถ้าเกิดเราจัดเสื้อผ้าล่ะผมเคยละหมาดข้างคนคนนึงนะครับผมเสียสมาธิหมดเลยมันอยู่มีนิ่งเลยมันต่างประเทศด้วยนะไม่ใช่คนไทยเราพอตั้งแต่ตั้งเบสนะมันเหมือนเป็นลมพิษอ่ะคันทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ยิกยุกยิกยุกยิกโอ้โหแล้วบอกเงี้ยละหมาดอย่างเงี้ยแบบไม่มีสมาธิแบบเนี้ยคูชั่วไม่มีแบบเนี้ยเราจะรับไหมดังนั้นทั้งสองแบบนี้เป็นวิสวัตทั้งคู่นะครับวิสวัตในเรื่องเนียนรวมถึงวิสวัตในเรื่องของการอยู่ไม่นิ่งในครับในละหมาดนะแล้วถ้าเป็นโรคส่วนตัวโรคอะไรนะคืออะไรโรคส่วนตัวอ๋อถ้าเป็นสันนิบาตลูกนกไม่เป็นไรนะบางคนเป็นบางคนเจอไม่เป็นไรเป็นพาร์กินสันดูให้ดีนะบางคนเขาตั้งเบสแล้วเขาสั่นอย่างเงี้ยเขาเป็นโรคไปหาเขาเป็นวิศวะนะมีที่ผมละหมาดเจอคนนึงอ่ะที่คอเขาจะอยู่อย่างเงี้ยคอเขาจะสั่งอย่างเงี้ยเขาเป็นโรคแล้วก็เวลาจะอ่านอะไรก็อ่านยากหน่อยนะปากเขาเรียกขากรรไกรมันแข็งจะออกเนี่ยมีอาหรับเยเมนนะครับมาละหมาดเป็นโรคขาไม่เท่ากันพี่น้องอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์ให้นะขาเราเท่ากันนะขาข้างยาวข้างสั้นเวลาเดินก็เป็นไงฮะกระเพกกระเพกกระเพกเขาไปทำสารคดีสัมภาษณ์นะคลิปนั้นนะทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตเลยคลิปนั้นนะผมดูเสร็จผมเปลี่ยนเลยเขาไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของการมามัสยิดของชายคนนี้เขาไปสัมภาษณ์พ่อเขาเนี่ยบอกว่าลูกเอ้ยความเป็นห่วงนะลูกชายป๋าเนี่ยให้ไปมัสยิดได้แหละรุรีกับอัสรีมักริบแต่อิชาขอได้ไหมเพราะอิชาเนี่ยทางทางบ้านมันมืดเหลือเกินแล้วกลัวลูกจะเป็นไงฮะเดินไปไงฮะเดินตกทางหรือเกิดอุบัติเหตุเพราะเดินเพราะลำบากมากอ่ะขามไม่เท่ากันต้องลากไปข้างหนึ่งแล้วก็ซูโบขอได้ไหมลูกคนนี้บอกว่าไม่ได้ย่อฉันจะไปแล้วก็ชั้น2เนี่ยเป็นที่สอนกุรอานเขาอ่านกุรอานไม่ได้นะเขาอ่านแบบเขาเรียกอะไรมันต้องใช้พลังมากอ่ะขากรรไกรมันค้างก็ขึ้นไปอ่านกุรอานแล้วเขาไปสัมภาษณ์นะว่าทำไมอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นชาวสวรรค์แล้วก็เป็นไงฮะอยากจะเป็นคนที่ทำอะไรที่ทำให้สุดความสามารถเขาบอกเขายังไม่สุดความสามารถที่เขาจะต้องอยู่กับบ้านเขายังมาได้ผมดูนั่นแหละหลังจากนั้นนะผมบอกไม่ได้แล้วเราขาดีต้องเดินไปมัสยิดต้องไปละหมาดนะนี่ก็คือเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนั้นบางอย่างเนี่ยเรามีความสามารถในเรื่องดุนยาแต่เรากลับด้อยความสามารถในเรื่องศาสนาคืออะไรคือดุนยาเนี่ยเราเต็มที่เลยครับผมถึงบอกไงว่าเราไปกินงานวาลิมานี่นะจะเชิญมาคลอง20คลอง12ไปมั้ยไปหมดเดี๋ยวเขาไม่ไปเดี๋ยวเขาว่า
ดันสุราอยู่ข้างบ้านเนี่ยไม่ไปไม่เป็นไรนี่ไงไปกินวาลิมานี่แหมเลาะทุกสุราทุกคลองเลยไปทุกคลองเลยแต่สุราอยู่ข้างบ้านไม่ไปเนี่ยมันปัญหาผมนึกบอกนี่ไงวันนั้นคนโทรเข้ามานะครับมัสยิดอาจารย์เซงผมชื่นชมเนี่ยเขาบอกซูโบของเขานะ5ซอฟห้าซอฟผมบอกเอาแหละที่บ้านป่าบนเนี่ยจะคืน3ซอฟแล้ว2ซอฟอยู่ขอดูอาอยู่ให้พี่น้องมากันเยอะๆให้ได้3ซอฟเมื่อไหร่ก็จะดีใจว่าสิ่งที่เราบอกที่เราพูดไปเนี่ยมันเกิดผลเขามาฟังกันเขามาและเห็นหน้าใหม่ๆพี่น้องครับส่งคนไปทำฮัจญ์ไปมา1รอบ2รอบ3รอบมาละหมาดอยู่แค่อาทิตย์เดียวที่สุเหร่าพอหลังจากนั้นเป็นไงหายเงียบกริบกลับอยู่อีรอบเดิมหมดเลยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ฮัจญ์เป็นที่ตอบรับก็คือการรักษาอามันอิบาดะห์ของเขามีคนคนหนึ่งอัลลอฮ์รับเลยครับดูแล้วดูว่าอามันที่เขาทำรับเพราะอะไรเขามามัสยิดได้ตลอดเลยเกือบทั้งรอดนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดแล้วเมื่อก่อนไม่มาล่ะโอ้ไม่รู้มันก่อนมันเป็นอะไรรู้สึกว่ามันจะไม่ว่างเวลาจะละหมาดทีไรเนี่ยมันจะเรื่องยุ่งตลอดเลยเดี๋ยวต้องมีคนนู้นคนนี้แต่พอเป็นไงฮะพอปล่อยเขาอีกอมาเสร็จแล้วโล่งว่างละแต่พอเขาเริ่มอาซานปั๊บจะรู้สึกไม่ว่างทันทีเลยมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่แหละคือการให้ความสำคัญกับดุนยาจนกระทั่งเป็นไงครับอาคีรอของเราเป็นไงน้อยนั้นพี่น้องวันนี้บอกกันนะให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนาให้มากนะครับนะโต๊ะกีเนี่ยนะผมว่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าโต๊ะกีเนี่ยเขาเรียกเตรียมตัวแล้วแต่ไอ้พวกหนุ่มๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรไม่ค่อยคิดหรอกมันคิดว่าไม่ตายมึงหนุ่มตายไม่ได้หรอแต่งงานกันไปเนี่ยนะเข้มข้นกันหน่อยเรื่องอามันอิบาดะห์นะคือผมมาชอบนะเวลาใครพูดเรื่องอะกีดะห์เนี่ยผมชอบมากเลยแต่ถ้าอะกีดะห์โดยปราศจากอามันนะมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์คุณบอกโอ้โหคุณอะกีดะห์เป๊ะแต่เรื่องของอามันเป็นไงไม่มีก็ไม่ใช่นั้น2 ส่วนนี้ต้องเกื้อกูลกันอะกีดะห์ถูกต้องอามันก็ต้องครบสมบูรณ์ด้วยนะครับหรืออามันดีแต่อะกีดะห์เพี้ยนก็ไม่ได้มันก็ต้อง2อันต้องควบคู่กันนะอ่ะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเรื่องของนายิสนะ13ข้อแล้วก็ร่วมของเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาเรียนเรื่องอินชาอัลเลาะห์นะไม่รู้มันจะมีกี่สัปดาห์นะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปความรู้พี่น้องครับมีแต่มีไว้อย่างดีมันไม่เหมือนกับพวกแบกปูนแบกอะไรนั้นหนักความรู้เนี่ยเอาใส่หัวไว้นะครับมันจะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัติโดยตรงหรือความรู้ที่เป็นทฤษฎีก็เอาว่าไปแต่ผมเชื่อนะครับว่ายิ่งเรียนศาสนาเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ง่ายในการปฏิบัติแต่คนไม่เรียนนะพี่น้องนั่นแหละมันจะรู้สึกยากในการปฏิบัตินะซาฮาลัลลอฮูละฮูบิฮีตอรีกอนีลันจันนะโดยเฉพาะหนทางที่ง่ายมากที่สุดในการเรียนศาสนาก็คือทำให้เขานั้นง่ายดายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู